สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรณ์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ภายในโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพโรอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และประธานจัดสร้างโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพโรค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธศาสนิกทั้งหลายที่มีโอกาสชมรายการฮิดดีแลนด์อยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นต้นเดือนเมษาถือเป็นต้นเดือนเมษาแล้วก็วันที่6ก็เป็นวันบรมจักรีวงศ์ทางพระญาณมคะวจรสอนโดยพระอย่างยิ่งแล้วอาตมาภาพได้เป็นประธานเป็นผู้นำในการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีหรือโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพโรเพื่อประดิษฐานพระรูปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงคุณประเสริฐคณะทรงผนวดเพื่อท่านทั้งหลายได้น้อมรำลึกนึกถึงซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เราซึ่งความรักภักดีในพระองค์ท่านโครงการน้อยใหญ่ถึง 4,000 กว่าโครงการที่พระทรงตากตามทรงทำอยู่ไปถึง70กว่าปีนั้นก็เพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนาเพื่อแผ่นดินและเพื่อประชาชนประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านั่นเองพระดาจตุทั้งหลายมานึกถึงคำสุภาษิตหรือบังเพยบทหนึ่งที่กล่าวว่างานที่ทำความรู้ที่มีถ้าขาดความกตัญญูกตเวทีก็หาดีไม่ได้ไม่มีใครจะคบค้าสมาคมด้วยข้อคิดนี้หมายถึงความว่าบุคคลจะเป็นคนดีได้เป็นคนมีคนเจริญได้ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานแห่งความกตัญญูกตเวทีจึงมีภาษิตรับรองว่านิมิตังสาธุนุปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีก็แสดงนิมิตเครื่องหมายของความเป็นคนดีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อาภรณ์เครื่องประดับมันจะไม่มีเพชรนิลจินดาเม็ดใหญ่ทองเส้นโตก็หาไม่นั่นเป็นอาภรณ์เครื่องประดับภายนอกเท่านั้นแต่อาภรณ์เครื่องประดับภายในจิตใจของประชาชนหรือของบุคคลหรือมนุษย์หรือคนนั้นน่ะต้องมีซึ่งความกตัญญูความกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตเวทีก็ตอบแทนคุณความกตัญญูรู้คุณท่านผู้มีการบุพการีชนบุคคลทำกาลก่อนเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีก็ตอบแทนคุณบิดามารดาหรือพ่อแม่ให้ชีวิตครูอาจารย์ให้ความรู้พระราชาพระมหากษัตริย์ให้แผ่นดินอยู่นั้นสามท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุพการีชนที่เราท่านทั้งหลายต้องเคารพเทิดทูนบูชามีความกตัญญูรู้จักพระคุณท่านกตเวทีต้องตอบแทนพระคุณท่านในข้อที่ว่าบิดามารดาหรือพ่อแม่ให้ชีวิตพ่อแม่ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ทรัพย์มรดกที่ท่านให้เรามาชีวิตที่เกิดมานี้ไม่มีใครเลยปฏิเสธว่าไม่จะเกิดไปจากพ่อจากแม่ทุกท่านทุกคนต้องเกิดจากพ่อจากแม่ทั้งนั้นเพราะนั้นพ่อแม่จึงเรียกเป็นให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ทรัพย์มรดกเราก็ต้องมีความกตัญญูรู้จักพระคุณของท่านกตเวทีก็ตอบแทนคุณท่าน
มือยื่นปากถามหน้ายิ้มมือยื่นคืออะไรของกินดีๆของใช้ดีๆก็ไปหยิบไปยื่นให้ท่านปากถามคือแล้วก็ถามไถ่ท่านประสงค์อะไรต้องการอะไรจะให้ลูกช่วยเหลืออะไรอะไรที่ลูกจะลูกจะเป็นลูกแก่ลูกขวัญลูกกตัญญูลูกอะไรไม่ได้เราก็ทำให้ท่านไม่ยืดปากถามหน้ายิ้มข่าวใดเวลาใดเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยิ้มให้ท่านท่านก็จะมีความสุขนี่ลูกกตัญญูต่อผู้เป็นดามันดาครูอาจารย์ให้อะไรให้ความรู้ให้วิชาแล้วก็รับครูอาจารย์เชื่อความสั่งเชื่อคำสอนของครูอาจารย์ที่จะรวมสั่งสอนมาเรียกว่าครบครูบาอาจารย์พระบราชาพระมหากษัตริย์ให้แผ่นดินอยู่แผ่นดินนี้เป็นขององค์ท่านเรียกพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินให้แผ่นดินเราอยู่เราก็ต้องรู้จักบูชาพระคุณท่านมีความกตัญญูรู้พระคุณท่านกตเวทีต้องตอบแทนพระคุณท่านเป็นประสบนิกรชาวไทยที่ดีให้กระทำใดๆด้วยกายวาจาและใจให้คนเครื่องเบื้องคุณบาททุกกรณีไปให้การสำรวจสถานในความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์นั้นในพระราชานั้นถือว่าเราและท่านทั้งหลายร่วมกันเราร่วมกันเราเครื่องความกตัญญูรู้พระคุณขององค์ท่านกตเวทีก็ตอบแทนพระคุณท่านโดยการร่วมกันสร้างรัฐสถานแห่งความจุลภักดีเพื่อให้เพื่อจะได้หาอนุชนคนรุ่นหลังได้เกิดสำนึกมีจิตสำนึกในการเทิดทูนบูชาพระมหากษัตริย์เพราะประเทศไทยเหล่านี้เรามีหลักชัยอยู่สามหลักด้วยกันหลักที่หนึ่งคือชาติหลักที่สองคือพระศาสนาหลักที่สามคือพระมหากษัตริย์ราชามุขขังมุสานังทลาเจนประมุขเป็นประธานของประสบนิกรชายทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายต้องจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ไม่กระทำใดๆไม่กระทำใดๆที่ผิดสิ่งที่ไม่บังควรไม่กระทำใดๆเป็นสิ่งที่ต้องมาขัดข้องเครื่องเพื่อปฏิบัติด้วยกรณีใดๆทั้งปวงนั่นเองแล้วก็กิจการใดๆที่ส่งเสริมนั้นได้แล้วก็ทำกันสุขความแล้วว่าจะเป็นคนดีได้ก็จะมีความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณท่านงานที่ทำความรู้ที่มีก็จะให้เราท่านทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปนั่นเองท่านทั้งหลายวันที่6เมษายนเป็นวันบรมจักรีวงศ์ขอท่านทั้งหลายทางพยานมาฆบูชาอนุสรณ์หรือตั้งที่บูสามตำบลศรีกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็เปิดอนุสรณ์สถานหลวงประสาทสุรจิตเป็นปฐมฤกษ์ให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามากราบถวายบังคมพระรูปหล่อในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระพุทธเจ้าพระราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงคุณประเสริฐโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดนครนายกเชิญชวนมาที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมาไหว้ขอพรสิ่งอันเป็นมงคลไหว้พระธาตุ12ราศีกราบขอพรพระพุทธรูปประจำวันเกิดและมาปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะและในวันที่6เมษายนพ.ศ. 2565ซึ่งตรงกับวันมหาจักรีบรมราชวงศ์โลหะประสาทสุวรรณวิจิตรภูมิตรพโรเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเข้ามาถวายบังคมสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะ